ขยับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมต้นไม้ใหญ่เก่าแก่อายุ100ปีขึ้นไปที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททผลักดันนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมิติใหม่เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินที่ผ่านการเวลามาหลายยุคสมัยค่ะติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยทรงค่ะไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงามาหลายชั่วอายุคนนับเป็นมรดกทรงคุณค่าของชาติที่บันทึกไว้ในหนังสือรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีเป็นครั้งแรกแต่ละต้นล้วนมีความหมายทางประวัติศาสตร์อยู่คู่แผ่นดินไทยมาช้านานอายุนับร้อยๆปีมีเรื่องราวและตำนานเล่าขานตราบปัจจุบันอาทิต้นจามจุรียักษ์ที่กาญจนบุรีเชียงใหม่ต้นพึ่งโบราณอายุ300ถึง400ปีที่อุทัยธานีต้นยางนาสองฝั่งถนนสารพีสายเชียงใหม่ลำพูนและอีกหลายแห่งทั่วประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนจึงบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเพิ่มแลนด์มาร์คสำหรับกลุ่มคนรักต้นไม้และธรรมชาติแม้กระทั่งกลุ่มนักดูนกให้ข้อมูลในหนังสือเป็นเสมือนไกด์นำทางสู่การท่องเที่ยวจริงเรากำลังขายวัฒนธรรมชุมชนถามว่ามีวัฒนธรรมท่องเที่ยวอะไรไหมบอกเขาไม่เคยรับท่องเที่ยวอะไรเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเป็นจริงแท้ของเขานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะไปสัมผัสเราอยากจะเจอใครนะสามารถรักษาต้นไม้กันได้มาจน 4-5-6 ชั่วอายุคนได้โดยที่ไม่ทำให้มันหายไปได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งคนได้ทั้งชุมชนได้ทั้งวัฒนธรรมการประกาศออกเป็นไมโครโฟนประกาศออกไปให้โลกรู้ประกาศให้คนไทยทราบอันนี้ททเรามีพลังในอนาคตททจะจัดทำแอปพลิเคชัน QR Code เพื่อบอกรายละเอียดรุกขมรดกเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพิ่มป้ายบอกทางสิ่งอำนวยความสะดวกแต่คงความดั้งเดิมมากที่สุดประกาศให้รู้ว่าต้นไม้ใหญ่ส่งคุณค่าในเมืองไทยมีมากมายหลายแห่งทั่วทุกภาคที่รอต้อนรับให้ทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวอรวรรณเผือกไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน